ฮัลโหลสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับก็ทวิจิกับทวิจิ Channel นะครับวันนี้เราจะมาแปลกตานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังอยู่ในท็อปิกเดิมนะคือ Dragon Age นะครับที่เป็นเกมหลักของช่องนี้นะโอเคก็มีคนมาถามผมเยอะมากว่า Dragon Age นี่สมัครยังไงครับพอผมบอกว่าก็เข้าไปที่เว็บมันแล้วก็สมัครครับก็มีหลายคนนะที่มาบอกว่าสมัครไม่ได้สมัครไม่ผ่านอะไรอย่างงี้สมัครให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าให้ผมมาสมัครให้ทุกคนอย่างเงี้ยผมก็คงไม่ไหวนะ งานกลางไม่ต้องทำอะไรโอเคก็เลยก็ถือเป็นจุดกำเนิดของคลิปนี้ขึ้นมานะครับคือวิธีสมัครดราก้อนเนสซี่นะครับโอเคก่อนอื่นเลยแล้วก็เข้ามาที่เว็บเนี่ยครับ www.cherrycredit.comนะครับพิมพ์เลย www.cherrycredit.com เสร็จแล้วเสร็จแล้วให้เรามาดูตรงนี้นะครับ sign up for Dragon Age ตรงเนี้ยปุ่มใหญ่ๆนี่โอเคกดเข้าไปไม่ต้องถามว่าเรามี Cherry Credit Account หรือเปล่าซึ่งถ้าคนที่มีแล้วก็ตอบ yes แต่ถ้าคนยังไม่มีตอบ no ผมจะสมัครในกรณีที่ผมยังไม่มีกด no ไปทีนี้ก็รอแล้วมันก็จะมีหลายคนที่มาบอกว่าเอ้ยที่ผมกดโนแล้วเนี่ยมันค้างมันโหลดมันนี่นู่นนั่นซึ่งคือผมก็ไม่ได้สมัครนานแล้วซึ่งดูเหมือนว่ามันจะจริงโอเคมันไม่สามารถเข้าเว็บได้โอเคถ้ามันเข้าไม่ได้เนี่ยให้เราไปที่ sign up ตรงนี้แทนนะครับ sign up โอเคแล้วเราก็กรอกอีเมลไปกรอกอีเมลไปสมมติว่าผมใช้อันนี้แล้วเราก็กรอกพาสเวิร์ดใช่เมลนี้ปะวะเดี๋ยวนะไม่น่าใช่เนี่ยนะกรอกพาสเวิร์ดไปเสร็จแล้วก็กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วมันบอกว่าให้เลือกรูปภาพทั้งหมดที่มีหน้าร้านแค่นี้ใช่ไหมโอเคยืนยันแล้วกด next ไปมันจะขึ้นอันนี้มามันบอกว่ากรุณาเช็ค password 1จะต้องมี8ตัว2จะต้องผสมระหว่างตัวอักษร alphabet ตัวเล็กตัวใหญ่ต้องมีตัวเลขอย่างน้อย1ตัวแล้วก็ต้องมีตัวอักษร special 1ตัวนะครับตามนั้นซึ่งผมจะให้พาสเวิร์ดมีโน้ตแพดขอเปิดโน้ตแพดโอเคผมมันบอกว่าต้องใช้คาแรคเตอร์8ตัวผมจะพิมพ์ว่า A B C D E F G H 8ยังโอเค8แล้วแล้วมันบอกว่าต้องมีตัวใหญ่1ตัวโอเคผมเปลี่ยน A เป็นตัวใหญ่ตัวเลข1ตัวเปลี่ยน H เป็น1และมีสเปเชียล1ตัวผมใส่เครื่องหมายตกใจไปเพราะเครื่องมันบอกว่าเนี่ย EX เนี่ยเห็นป่ะมันจะมี password sample มาให้เราคือต้องเป็นอะไรประมาณแบบเนี้ยคือเมื่อก่อนน่ะมันไม่บังคับเว้ยแต่ตอนเนี้ยมันบังคับซึ่งเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องตามมันไปอ่ะก็จะเป็น A B C D E F G 1เครื่องหมายตกใจอันนี้เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็น addเป็นชาร์ปเป็นดอลลาร์เป็นนี่นู่นนั่นได้หมดนะครับคือแบบว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นเครื่องหมายตกใจแต่ที่เอาเป็นเครื่องหมายตกใจเป็นเพราะว่าตัวอย่างมันมีโอเคแล้วก็แบบว่ากดนี่แหละก๊อปมาวางไปแล้วกด next โอเคเห็นไหมมันก็จะผ่านเข้าถึงระบบ secure information date แล้วผมก็ใส่ไปนะครับ199อ่ะสมมุติผมปีนี่แล้วกันแกงอ่ะไม่เอาขอปี20แล้วกันอันนี้แล้วก็ให้เราพิมพ์มันบอกว่า What is your pet secret action is secret เป็นคำถามที่เราจะตอบตัวเองอ่ะสมมุติว่าผมจะพิมพ์ว่า What game you like to play ชอบเล่นเกมอะไรผมก็จะตอบว่า Dragon Age นี่แหละไม่อย่างนั้นก็คงไม่ทำช่องถูกไหม Dragon Age
พิมพ์ถูกป่ะวะ DRAGONNEST คือมันไม่ขึ้นเป็นตัวอักษรไงโอเคแล้วพิมพ์6ตัวเราก็จะพิมพ์0อ้าวเคลียร์ก่อน0 1 2 3 4 5 6อ่ะคอนเฟิร์มไปให้เรารีแอดรีจิตนะครับ6ตัว2 3 4 5โอเคคอนเฟิร์มไปแล้วก็กดเนี่ยอ่ะเดือนยังไม่ได้ใส่อ่ะโอเคทีนี้ full name ก็น่าจะเป็นชื่อที่ใช้ในตัว Cherry Credit แล้วก็จะใช้คำว่าTate ละกันนะใช้ชื่อ Tate เป็นผู้ชายอยู่เมืองไทยตรงนี้แล้วก็ใส่ไป Thailand เนี่ย Thailand แล้วก็เลขบัตรประชาชนต้องใส่ด้วยเหรอผมขอใส่เป็น student pass ละกันนะครับโอเคหมายเลขโทรศัพท์ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เนี่ยเปิดหาในเน็ตได้นะครับไอ้ตรง identity time เนี่ยคือ national id เนี่ยก็จะเป็นรหัสบัตรประชาชน mobile number ก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับ driving license ก็ใบขับขี่พาสปอร์ตอันนี้ก็พาสปอร์ตนะ Social Security Number นี้ผมไม่แน่ใจอ่ะStudent Pass ก็บัตรนักเรียนมั้ง Birth Certified ID น่าจะเป็นใบสุติบัตรหรืออะไรสักอย่างอ่ะแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องลองหาในเน็ตดูโอเคทีนี้มันให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเราต้องกรอกใช่ไหมให้เรากรอกก็กรอก Default Game Login Default Game Login ให้เราใส่ Default Game Login ซึ่งเราจะใส่คำว่าอะไรดีวะชื่อช่องแม่งเนี่ยแหละเอ้ยไม่เอาอ่ะเบื่อก็นั่นแหละคือคิดอะไรไม่ออกก็เอาเนี่ยแหละ Taiji Test ต้องอัปเดตไหมไม่ต้องนะครับเพราะว่าขี้เกียจแต่ใครอยากอัปเดตก็ได้นะแล้วแต่โอเคแล้วก็ I knowledge by accept file character เพิ่มงานให้กูอีกอันนี้แหละเอาไทจิเทสนั่นแหละไปโอเค accept เนี่ยเรียบร้อยแล้วมันก็บอกว่าสเต็ปต่อไปคือให้เราไป verify emailนะครับไป verify email คือไป activate email แหละเสร็จแล้วก็ลิงก์ email เสร็จแล้วก็แค่นั้นแหละประมาณนั้นเนี่ยมันจะมีอีเมลมาจาก Cherry Credit Exchange เนี่ยแล้วก็กดเข้าไปแป๊บแล้วเราก็ไป verify ของอีเมลเรียบร้อยฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ confirm ไปอ้าวเวนเอาใหม่เลือกรูปสามเหลี่ยมที่มีป้ายถนนโอเคต้องสองอันนี้ด้วยหรือเปล่าไอเวนงั้นก็เอาออกโอเคคอนเฟิร์มไปเรียบร้อยคุณสามารถคุณได้สมัคร activate email account เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เข้าไปที่ Cherry Credit ที่เราสมัครไปไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเติมรูปภาพที่มีต้นไม้อันนี้ถือว่ามีต้นไม้หรือเปล่าเนี่ยยืนยันอ้าวไอเวนไม่มีหน้าร้านเอ้ยนั่นไม่ใช่ต้นไม้เหรอหน้าร้านโอเคยืนยันอันล็อกอินสรุปพาสเวิร์ดผิดโอเคพอล็อกอินเข้ามาได้แล้วเนี่ยเราก็ได้มีเกมอะไรมาก็รู้ให้เราเยอะแยะเลยนะครับเกมดักเน็ตอยู่ไหนอามอได้ไหมอันนี้มันช็อปแล้วอะหรือเราอาจจะไม่ต้องสมัครแล้วหรือเปล่าเชอร์รี่เครดิตเกมแอดเคาท์เนี่ยเรามีนี่อยู่ใช่ป่ะเรากด Pay Now โอเคแสดงว่าถ้ามันขึ้นหน้าจอเนี่ยแสดงว่าเราน่าจะไอ้นี่ได้แล้วโอเคทีนี้เรารอเข้าเกมเพราะเราสมัครได้แล้วใช่ป่ะเราก็ต้องรอเข้าเกมดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยแม้สมัครไม่ยากเลยขอแค่เราอ่านว่าเราติดอะไรเห็นไหมแล้วผมก็ได้ID เกมใหม่ที่เอาไว้เตรียมตัว
รับของรางวัลอีเวนต์ประจำอีเวนต์อะไรแต่ว่าขี้เกียจสร้างตัวใหม่อะรอไปมาแล้วโอเคแล้วเราก็พิมพ์ ID ไปtest.rut แล้วก็ password AEFG ถูกปะวะ1ตกใจ connect ได้ไหมสมัครได้แล้วแล้วก็เข้าเกมได้แล้วด้วยแค่นั้นเองง่ายๆเห็นไหมครับท่านผู้ชมโอเคก็คงประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้แหละก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าไม่เข้าใจหรือติดปัญหาตรงไหนก็เม้นถามไว้ใต้กระทู้นี้นะครับได้ซึ่งผมจะมาตอบผมดีใจทุกครั้งที่มีคนมาตอบคลิปผมโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย